เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เสียงจากพระสกนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงพลังนามัยสมบูรณ์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประชาชนทุกคนเนื่องในปีมหามงคลขอให้นายหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานชาวบ้านได้ปลูกกาแฟตามโครงการพระราชดำริทำให้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะชวนคนไทยดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ลงทะเบียนทาง wrb10.thai.run รับเสื้อฟรีมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนคนไทยสมองดีเฮลที่ไทยเฮลที่เบรนรวมพลัง2พฤศจิกายนนี้ณสนามเจริญสุขมงคลจิตและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศคุณนายมาขินว่าข้างบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิมาขินก็มาขินเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่มาขินเห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูๆแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้ค่ะมาขินก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะมะขินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202 Together We Can หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นงี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์พี่จะพาน้องลงไปสังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พบประชาชนรายการดีๆที่จะนำข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับซึ่งรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นก็จะเป็นรายการที่จะนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับประชาสัมพันธ์ทั้งนโยบายต่างๆแผนการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกหนักเนาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนอาจจะตกไม่หนักเป็นเม็ดเล็กๆแต่ว่าฝนเนี่ยตกยาวเลยนะครับซึ่งตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นฝนเนี่ยตกอย่างต่อเนื่องด้วยจนล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้มีข้อสั่งการนะครับสำหรับเรื่องของการกำชับพื้นที่ต้นน้ำให้เร่งตรวจสอบปริมาณฝนที่ตกสะสมถ้าเกิดว่าเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะเห็นได้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีการพยากรณ์7วันล่วงหน้านะครับ7วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเชียงใหม่ของเราจะมีฝนฟ้าคะนองถึง80%ของพื้นที่เลยครับแล้ววันพรุ่งนี้จะมีปริมาณเม็ดฝนที่ลดลงก็จะเป็น70%ยาวต่อเนื่องเลยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนวันจันทร์ก็จะลดเหลือ60%แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่โดยเฉพาะช่วง 2-3 วันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปริมาณฝนถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะไม่มากถึงแม้ว่าปริมาณเม็ดฝนจะเล็กน้อยแต่ว่าตกทีๆกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันแล้วก็ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูแลในพื้นที่ต้นน้ำครับเร่งตรวจสอบปริมาณฝนถ้าเกิดว่าตกสะสมกันเนี่ยหากเกิน100มิลลิเมตรเขาจะต้องมีการเฝ้าระวังกันแล้วนะครับซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ครับมีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างที่จะสูงเลยโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มแล้วก็พื้นที่สูงหลายแห่งครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนสะสม3วันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆและพร้อมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลพี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะอพยพตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ไหนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนหากพบวิกฤตเขาบอกว่าสามารถที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้า3วันได้เลยก่อนที่ภัยพิบัตินั้นจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับในพื้นที่เขตชุมชนแล้วก็เขตเมืองเนี่ยทางผู้ว่าเองก็ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำแล้วก็ตรวจสอบถนนทางลอดรวมไปถึงอุโมงค์ท่อระบายน้ำเครื่องสูบน้ำให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยนะครับเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขอบคุณทีมแม่อายที่ล่าสุดเนี่ยทางในอำเภอแม่อายครับก็ได้มีการพาทีมจากฝ่ายปกครองทางหลวงอบต.และอาสาสมัครไปช่วยเหลือในการเคลียร์ต้นไม้ที่กีดขวางแล้วก็เคลียร์ถนนที่ในพื้นที่อำเภอนะครับทำให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกว่าทีมแม่อายก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเนาะที่ผ่านมาเขาก็จะมีการซักซ้อมกันกรณีที่มีฝนตกหนักแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าดินที่มันอุ้มน้ำเนี่ยทำให้ต้นไม้นั้นไม่สามารถที่จะเกาะยึดดินได้ก็จะโค่นลงมาทางทีมนายอำเภอในแต่ละอำเภอก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปเคลียร์พื้นที่โดยด่วนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสักนิดหนึ่งว่าจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับในช่วง3วันที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องกันหลายพื้นที่มีจำนวนมากมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มแล้วก็พื้นที่สูงหลายๆแห่งนะครับขอให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนสะสม3วันถ้าเกินกว่า100มิลลิเมตรก็ให้ต้องคิดแล้วว่าพื้นที่ที่สูงของเราพื้นที่ต้นน้ำนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่หน้าดินจะสไลด์ได้ไหมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นได้ไหมให้ประเมินในแต่ละพื้นที่
วันนี้ขอให้ทางอุทยานป่าไม้ทุกเขตทุกอุทยานกับท่านในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นแม่แจ่มจอมทองและพื้นที่ที่มีฝนสะสม3วันสูงดูว่าเสี่ยงขนาดไหนเพราะในแต่ละพื้นที่นั้นฝนไม่เท่ากันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วให้ดูเรื่องสีของน้ำให้เตือนประชาชนอย่าอยู่ในทางน้ำไหลแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของให้ตามคนออกมาด้วยสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่าอยู่ทางน้ำไหลก็จะทำให้ไม่เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่ดินอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไหลลงมาจริงนะครับอันนี้คือในเขตพื้นที่ต้นน้ำสำหรับพื้นที่ในเขตชุมชนก็ขอให้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้พร้อมที่จะรับน้ำปริมาณมากที่จะอาจจะไหลลงมาจากที่สูงเช่นชุมชนแม่แจ่มเดือนที่แล้วเพิ่งท่วมไปเพราะท่อระบายน้ำอุดตันและไหลไม่สะดวกซึ่งแก้ไขไปแล้ววันนี้ก็ขอให้ทำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมรับน้ำไหลในเขตจอมทองซึ่งใกล้เคียงดูสิว่าในท่อระบายน้ำในชุมชนของเราไหวไหมนะครับแล้วก็ทุกๆพื้นที่ในเขตเมืองก็ดูด้วยว่าถนนหนทางต่างๆนั้นท่อระบายน้ำสะอาดหรือไม่เครื่องสูบน้ำพร้อมทำงานหรือไม่ในเขตทางลอดอุโมงค์ต่างๆในถนนที่อยู่รอบๆเมืองนั้นเครื่องสูบน้ำใช้ได้ทุกตัวทางระบายน้ำสะอาดก็จะทำให้เราสามารถรักษาอาการได้ขอให้ทุกหน่วยตั้งใจที่จะช่วยกันลดโอกาสการเกิดน้ำท่วมที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนครับช่วยกันครับเราทำได้ครับเชียงใหม่ครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากพ่อเมืองของเรานะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูที่เพจวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ท่านก็ได้มีการสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะในประเด็นเรื่องของสถานการณ์ฝนตกนะครับซึ่งก็จะมีทั้งผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีทั้งหัวหน้าสำนักงานปภ.นะครับแล้วก็มีทางท่านผอ.ศูนย์อุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการออกมารายงานสภาพพื้นที่ด้วยว่าจะมีวิธีการรับมือกันอย่างไรบ้างภาพรวมนะครับทางดร.สุกฤตเกิดแสงท่านผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยท่านก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีฝนตกต่อเนื่องถึง3วันเลยลักษณะของเม็ดฝนเนี่ยก็จะเป็นเม็ดฝนเม็ดเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าตกนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูงสำหรับสถานการณ์ฝนในตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่เรายังต้องเจอกับแนวร่องมรสุมที่กำลังพัดผ่านประเทศไทยนะครับและในวันที่ 3-7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ปริมาณฝนเนี่ยอาจจะมีการกระจายตัวลงเล็กน้อยนะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยที่บอกว่าในช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยปริมาณเม็ดฝนนั้นจะลดน้อยลงนั่นเองนะครับทางด้านนายดุสิตพงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนก็จะตกหนักอยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดสถานการณ์ดินสไลด์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอเวียงแหงอำเภอแม่อายก็นี่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางปภ.เองก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางแล้วนะครับนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกมาเน้นย้ำอย่างที่บอกไปก็คือเน้นย้ำมาตรการทั้งกำชับพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ไหนที่มีฝนตกปริมาณมากกว่า100มิลลิเมตรติดต่อกัน3วันเนี่ยก็อาจจะเกิดสถานการณ์น้ำหลากได้รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณอุโมงค์ท่อระบายน้ำต่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรวมถึงเตรียมกำลังพลด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางรายการของเราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำกับการเฝ้าระวังต้องบอกว่าหน่วยงานนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะครับสำหรับการเฝ้าระวังน้ำแล้วก็คอยเตือนพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับทางกลุ่มอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวประเด็นช่วงแรกของวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันกับทางว่าที่ร้อยโทสายรุ้งกุ่นเขียวผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1กรมทรัพยากรน้ำตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผู้ฟังทางรายการนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสให้ผมเนี่ยได้
นำเสนอในเรื่องของสถานการณ์น้ำเพื่อการปรับตัวในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับครับสำหรับในทางภาคเหนือนะครับตอนนี้นะครับจากที่ดูสถานการณ์จากการติดตามของข้อมูลฝนนะครับรายวันจะเห็นว่าจากการตรวจวัดของสถานีกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับคือฝนที่เราได้ทำการตรวจวัดจะเห็นว่าค่าความชื้นในดินเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่ารายอำเภอเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาหลายอำเภอเลยนะครับจากเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าอำเภอฝางอำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วก็อำเภออมก๋อยกาฬยานิวัฒนานะครับจอมทองแม่แตงแม่อายวันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นดอยสะเก็ดเชียงดาวพร้าวนะครับชัยปราการเวียงแหงแล้วก็เชียงดาวจะเห็นว่าความชื้นในดินเนี่ยเข้าสู่วิกฤตแล้วก็จากการดูข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่5 6 7เนี่ยก็จะเห็นว่ามีข้อมูลฝนค่อนข้างเพิ่มขึ้นฝนสะสม24ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเทรนลดลงซึ่งก็จะทำให้ค่าความชื้นในดินเนี่ยลดลงตามไปด้วยครับครับปกติกว่าที่ค่าความชื้นในดินจะลดลงเป็นระดับปกตินี่มันใช้เวลานานไหมครับท่านครับตรงนี้ครับมันจะลดลงเป็นสเต็ปนะครับก็คือว่าความชื้นในดินเนี่ยอันนี้ผมขออธิบายนิดนึงความชื้นในดินก็คือการที่ฝนตกเม็ดแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำการเอาข้อมูลฝนมาวิเคราะห์ทีนี้ว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเหมือนฟองน้ำนะครับพี่น้องครับพอฟองน้ำมีน้ำเข้าไปแทรกซึมตามอนูต่างๆพอถึงจุดอิ่มตัวคือซึมไม่ลงแล้วฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำท่าที่ไหลหลากลงตามพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าความชื้นในดินเนี่ยจะลดลงเป็นลำดับลงไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งตรงนี้ประมาณ3วันคือทางเหนือเราเนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ลาดชันนะฮะดังนั้นความชื้นเนี่ยก็จะแปรผันตามว่าประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับอ๋อแสดงว่าความชันจะเข้ามามีผลถ้าเกิดว่ามีความชันสูงน้ำก็จะลงจากดินได้เร็วขึ้นถูกต้องไหมครับครับตามหลักนักวิทยาเนี่ยก็คือว่าเซอร์เคิลหรือว่าวงจรของมันเนี่ยก็คือว่าลักษณะหน้าดินตรงนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งด้วยนะฮะว่าในน้ำที่ไหลลงไปเนี่ยนอกจากจะกลายเป็นน้ำใต้ดินแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำท่าการระเหยตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ความชื้นน่ะลดลงไปด้วยครับครับอย่างนี้ในเรื่องของสถานพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนี่ตอนนี้เราเล็งไปยังพื้นที่ไหนบ้างครับครับสำหรับพื้นที่ที่ที่เข้าสู่ค่อนข้างวิกฤตนะครับก็คือว่าที่ฝางนะครับที่บ้านหลวงตำบลแม่งอนนะครับแล้วก็ที่แม่ออนนะครับที่ตำบลห้วยแก้วตาเหนือนะครับแล้วก็ที่แม่สึกแม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างจะอันนึงครับก็คือครับที่อมก๋อยที่โขงเนี่ยเข้าสู่วิกฤตก็คือค่าความชื้นในดินเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปนะไอ้ต้องขออนุญาตนะครับว่าคำว่ามิลลิเมตรของค่าความชื้นในดินเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากฝน24ชั่วโมงนะฮะดังนั้นฝนเนี่ยหน่วยจะเป็นหน่วยเดียวกันแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะสูงมากเพราะความชื้นลักษณะฝนเนี่ยที่มันตกเนี่ยมันไม่ใช่ตกทีเดียวนะฮะแต่นี้ว่าไอ้ตรงนี้จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการตัดสินใจครับในการที่ว่าถ้าฝนเติมเพิ่มขึ้นมาจากนี้นะโอกาสที่ดินเนี่ยที่รับน้ำไม่ไหวแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสไลด์หรือว่าดินโยนที่ภาษาเหนือที่เราเรียกกันนะครับครับครับพอหลังจากที่เรารับทราบว่าในพื้นที่นี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วเรากระบวนการในการทำงานแผนการทำงานนี้เราจะทำงานอะไรยังไงต่อไปครับครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องติดตามการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอันนี้ผมต้องให้เครดิตเขาเลยเพราะผมก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ใช้ข้อมูลประกอบกับการตรวจวัดข้อมูลของสถานีอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ศึกษาเส้นทางนะครับจากการรายงานข่าวตัวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับค่อนข้างมีข้อมูลที่ให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์นะครับว่าศึกษาเส้นทางการจราจรนะว่าพื้นที่เสี่ยงเป็นที่ใดที่อาจจะเกิดในเรื่องของภาวะน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งถนนถูกตัดขาดนะฮะนี่ว่าในส่วนของผมเองนะครับในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ดังนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะโทรประสานเข้ามานะครับผมขอทิ้งเบอร์ไว้เลยนะครับว่าสอบถามสถานการณ์น้ำนะครับ0818827599 24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาถามตลอดได้เลยว่าพื้นที่ใดๆในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
หรือจังหวัดลำปางลำพูนใกล้เคียงเนี่ยพื้นที่ใดที่ภาวะฝนตกหนักหรือว่าการตรวจวัดข้อมูลฝนระดับน้ำน้ำท่าเป็นสภาพอย่างไรครับครับทีนี้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์เรื่องของสถานีตรวจวัดน้ำของจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณกี่จุดได้ครับครับตรงนี้นะครับสำหรับผมขอแยกเป็นลายเครื่องมือนะครับสำหรับเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้าหรือเราเรียกว่า early warning system ที่เราเห็นเขียวเหลืองแดงนะตรงนี้จะเป็นสถานีติดตั้งในพื้นที่ลาดชันที่ลาดชิงเขาหรือว่าในพื้นที่ต้นน้ำเสียส่วนใหญ่หรือพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยสูงนะเรามีทั้งหมด216ตัวนะครับครอบคลุม600หมู่บ้านตัวเลขกลมๆนะฮะนอกจากสถานี early warning ที่ว่าแล้วนะเรามีสถานีตรวจวัดระดับน้ำธรรมดา49สถานีสถานีอัตโนมัติทั้งสัญญาณภาพนะครับรวม20สถานีและนอกจากนี้เราก็มีการติดตามอ่างเก็บน้ำที่เป็นความจุไม่น้อยกว่า2ล้านลูกบาศก์ในความรับผิดชอบของกรมน้ำอีก5อ่างครับรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย290องคาพยพของเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์น้ำของกรมเกี่ยวกับน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมสำหรับวิธีที่พี่น้องประชาชนจะสังเกตระดับน้ำก็คือสังเกตที่จุดธงถูกต้องไหมครับสำหรับผมขอแนะนำนะครับแอปพลิเคชันนะครับขอพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีปากกาสามารถจดได้นะครับเข้าไปที่Android นะครับทั้งระบบ Android ทั้ง iOS นะครับพิมพ์คำว่า EWS แล้วก็DWR นะครับแล้วท่านโหลดมาตรงนี้ท่านสามารถตามข้อมูลผลราย15นาทีระดับน้ำแยกเป็นรายอำเภอรายจังหวัดรายภูมิภาครายลุ่มน้ำได้เลยสำหรับท่านที่เรียนภูมิศาสตร์มานะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่หรืออำเภอหมู่บ้านที่เราใกล้เคียงเนี่ยสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเป็นอย่างไรครับครับผมถ้าอย่างนี้ในเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยในส่วนของการเฝ้าระวังก็ตามหรือว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับท่านครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับในเรื่องของช่วงฝนในช่วงคือสิงหากันยาเนี่ยถือว่าทางภาคเหนือเป็นฝนที่ตกชุกมากที่สุดในประเทศไทยในช่วงนี้ของภาคเหนือนะฮะดังนั้นพี่น้องก็ต้องหนึ่งในเรื่องของการปรับตัวเรื่องของสภาพของพี่น้องที่ทำการเกษตรก็ต้องไม่เขาเรียกอะไรนะคือต้องดูว่าการปลูกผักหรือว่าพืชผลทางการเกษตรตรงนี้ก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของตรงนี้ต้องถือว่าเป็นน้ำต้นทุนนะต้องมองว่าในเชิงบวกนะครับเพราะว่าการกักเก็บน้ำในช่วงนี้หรือว่าการปรับตัวเรื่องของการใช้น้ำตรงนี้จะต้องน้ำต้นทุนตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงของหน้าแล้งนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตรงนี้ก็จะมาในช่วงหน้าฝนด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูในเรื่องของฟังเรื่องของสาธารณสุขด้วยว่าโรคที่มากับช่วงของหน้าฝนเนี่ยภัยพิบัติในด้านอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับอยากจะให้แนะนำนิดนึงนะครับในเรื่องของสัญญาณที่จะทำให้รู้ว่าเรื่องของสิงเขียวก็คือแปดการตรวจวัดฝนสะสม12ชั่วโมงผมขอเน้นย้ำสะสม12ชั่วโมงนะครับตอนนี้ของอุตุนิยมวิทยาจะใช้24ชั่วโมงคือฝน7โมงเช้าก็คือฝนของเมื่อวานซึ่งการเตือนภัยเนี่ยถ้าเราไปใช้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะทำให้การเตือนภัยไม่ทันทีนี้กลับมาที่เดิมนะครับฝนสะสม12ชั่วโมงตกต่อเนื่อง80มิลลิเมตรขึ้นไปหมายความว่าแสงและสีเขียวเนี่ยจะทำงานให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าเกิดฝนยังตกต่อเนื่องถึง100มิลลิเมตรขึ้นไปแสงและเสียงสีเหลืองจะทำงานให้เก็บรวบรวมสิ่งของที่มีค่าพร้อมฟังการประกาศจากผู้นำชุมชนนะแต่ถ้าตกต่อเนื่องถึง120มิลลิเมตรหมายความว่าคือเตือนภัยระดับวิกฤตหมายความว่าคือต้องไปที่จุดรวมพลหรืออาจจะต้องฟังการประกาศจากผู้นำชุมชนในการย้ายไปจุดปลอดภัยซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำกับทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีแผนในเรื่องของการซ้อมแผนทุกปีนะฮะในเรื่องของการอพยพชุมชนไปยังพื้นที่จุดปลอดภัยดังนี้นอกจากฝนแล้วเนี่ยก็มีระดับน้ำเช่นเดียวกันนะครับซึ่งระดับน้ำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือทางอัตโนมัติดังนั้นการเตือนภัยเนี่ยมันเหมือนนาฬิกาปลุกถึงเกณฑ์คือเตือนดังนั้นจะต้องฟังการประกาศจากผู้นำผมขอเน้นย้ำนะผู้นำเพราะว่าการประเมินสถานการณ์เนี่ยต้องสอดคล้องกับในเชิงพื้นที่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรยกตัวอย่างถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยหรือ
ว่าช่วงฝนแรกเนี่ยฝน100มิลนั่นหมายความว่าคือต้องเก็บรวบรวมสิ่งของแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะประเมินดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทางกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ทางหน่วยงานภาคีไม่ว่าเป็นป้องกันภัยกรมอุตุและหน่วยงานต่างๆชนประทานตรงนี้เราจะช่วยในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็อยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อรายงานให้ท่านทราบนะครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับว่าที่ร้อยโทสายรุ้งกลุ่นเขียวครับผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1กรมทรัพยากรน้ำขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับท่านครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องรู้เนาะวิธีการสังเกตธงต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะสำหรับใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะเป็นคนเฒ่าคนแก่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องฟังผู้นำชุมชนทางผู้นำชุมชนเนี่ยจะมีการลงพื้นที่จะมีการไปอบรมอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของการสังเกตลักษณะของภัยพิบัติต่างๆการทำสัญลักษณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับหน่วยงานราชการเท่านั้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้เจอเฟคนิวส์ต่างๆทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดเกิดความตื่นตระหนกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็คือการทำปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้นำชุมชนท่านเนี่ยได้มีข้อสั่งการนั่นเองก็จะทำให้เรื่องของฤดูฝนในปีนี้เนี่ยผ่านไปได้อย่างผ่านไปได้โดยที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนมากมายนั่นเองนะครับสำหรับปริมาณฝนต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเทปก่อนๆเนาะที่ผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับท่านกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่าปริมาณฝนในตอนนี้นะครับเป็นในช่วงเดือนสิงหาจะมีปริมาณฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีการตกไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับช่วงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าช่วงหน้าหนาวแต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่นะไม่ได้หมายความว่าเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วฝนไม่ตกนะครับสำหรับปีนี้พอเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าปริมาณนั้นจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือเวลาฝนมันตกนานไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยดินที่มันอุ้มน้ำที่ไม่ได้รับการระบายได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาดินสไลด์ต่างๆซึ่งล่าสุดทางเพจของเชียงใหม่ของประชาสัมพันธ์เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ล่าสุดก็ได้ประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับขณะที่เล่นซิปไลน์ซิปไลน์ก็คือที่แบบเราโหนผ่านเชือกนี่แหละครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายข่าวนี้เป็นข่าวของเมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นข่าวเมื่อช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับที่อำเภอดอยสะเก็ดเนาะก็ได้มีการแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุขณะเล่นเครื่องเล่นประเภทซิปไลน์ที่ตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายจากการที่เจ้าหน้าที่เขาสอบถามมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง2รายก็เป็นสามีภรรยาที่มาเล่นซิปไลน์ในจุดดังกล่าวนะครับปรากฏว่าต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวก็เกิดล้มทับมาที่สะพานสลิงที่นักท่องเที่ยวทั้ง2คนนั้นเดินผ่านก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสำหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมนะครับเช็คสภาพอากาศให้ดีโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยกิจกรรมที่จะต้องเดินทางความเสี่ยงต่างๆก็ขอให้เลี่ยงๆเอาไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุดนะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะไปดูในประเด็นของข้อเท็จจริงฝนถล่มดอยอินทนนท์น้ำป่าทะลักลงทานน้ำตกที่ทางสื่อบางสื่อเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ออกมาแสดงถึงทำให้ใครหลายคนก็เขาเรียกว่ากังวลใจเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันครับกับเรื่องของข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงของดอยอินทนนท์ตอนนี้สถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับท่านเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตกันสักครู่หนึ่งครับ
สียงจากประสบนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงพลังนามัยสมบูรณ์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประชาชนทุกคนเนื่องในปีมหามงคลขอให้นายหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานชาวบ้านได้ปลูกกาแฟตามโครงการพระราชดำริทำให้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะชวนคนไทยดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ลงทะเบียนทาง wrb10.thai.run รับเสื้อฟรีมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนคนไทยสมองดีเฮลตี้ไทยเฮลตี้เบรนรวมพลัง2พฤศจิกายนนี้ณสนามเจริญสุขมงคลจิตและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศคุณนายมาขี่ว่าข้างบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิมาขินก็มาขินเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่มาขินเห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูๆแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้ค่ะมาขี่ก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะมะขินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202 Together We Can หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นนี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz มาพบกันในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับในประเด็นที่2เราก็จะมาคุยกันเรื่องของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ล่าสุดเนี่ยมีสื่อมวลชนก็ได้ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้มีฝนตกสะสมหลายวันเลยแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากสู่น้ำตกหลายแห่งในอุทยานนะครับโดยเฉพาะพื้นที่น้ำตกแม่กลางน้ำตกวัชิรทานแล้วก็น้ำตกสิริทานซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมด้วยนะครับลักษณะน้ำในเพจเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นน้ำป่าสีแดงขุ่นจากตะกอนดินเลยซึ่งสถานการณ์นี้เชื่อว่าใครหลายคนก็ให้ความเป็นห่วงกันเนาะส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับทางนายเกรียงกายชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับท่านครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปอีกสักครู่นึงนะครับเนื่องจากสายตัดไปต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็ให้ความเป็นห่วงอย่างมากเลยตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยงดเข้าชมบริเวณน้ำตกด้วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเนาะส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวใครที่จะเดินทางมาในช่วงนี้นะครับก็ต้องอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับและตอนนี้ท่านอยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ดอยอินทนนท์เป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับวันนี้ตอนเช้าเราวัดปริมาณน้ำฝนได้
ประมาณ30-40นะฮะ4-5จุดที่เราวัดได้ครับเป็นปริมาณที่ไม่มากครับผมครับผมในจุดที่น่าห่วงนี่เรามีพื้นที่ไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับพื้นที่ที่เฝ้าระวังพิเศษก็คือพื้นที่ที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับที่ชุมชนอยู่นะครับติดกับชายขอบของอุทยานนะครับบริเวณกม.ที่5ที่6นะครับผมครับครอบคลุมประมาณกี่หมู่บ้านได้ครับที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฮะประมาณ3หมู่บ้านนะครับ3-4หมู่บ้านนะครับที่อยู่บริเวณที่ลุ่มนะครับที่ปกติแล้วน้ำมักจะท่วมตลอดทุกๆปีครับถ้าน้ำท่วมเป็นประจำทุกๆปีตอนนี้ชาวบ้านเขามีการเฝ้าระวังอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ก็การเฝ้าระวังเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกับสำนักงานบริเวณยอดดอยนะครับเราก็จะมีการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนทุกๆวันตอนเช้านะครับเมื่อเราพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างเยอะเช่นประมาณ100เมตรขึ้นไปเราก็จะแจ้งเตือนยังชุมชนที่อยู่ด้านล่าง 3-4 อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่วางนะครับก็โดยรวมแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนที่เยอะเราก็จะให้เจ้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเราก็จะมีการรายงานทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับในการวัดปริมาณน้ำฝนนะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตอีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่บางพื้นที่บ้างหรือยังฮะหรือว่ายังไม่ได้แจ้งเตือนฮะอ๋อเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเราพบว่าบริเวณยอดดอยมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่100 มิลลิเมตรนะครับก็และบริเวณยอดดอยก็90กว่าก็แจ้งเตือนไปที่อำเภอจอมทองนะครับชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ให้เจ้าที่เฝ้าระวังตามจุดที่สำคัญเช่นตรงบริเวณน้ำตกหาดอกเซี่ยวนะครับตรงน้ำตกวัชรทานนะครับถ้าพบว่าน้ำปริมาณมากนะครับเราก็จะได้เช่นเตือนแบบเข้มข้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงครับผมครับเห็นว่าในช่วงนี้มีการเราได้มีการปิดอุทยานถูกต้องไหมครับไม่ปิดครับช่วงนี้ไม่ปิดครับมีการท่องเที่ยวตามปกติครับอ๋อแล้วอย่างนี้เราได้มีการเตรียมกำลังในการซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเที่ยวในอุทยานไหมครับจุดที่สำคัญจุดที่จะได้รับผลกระทบนั้นเรามีเจ้าที่อยู่แล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่เป็นผู้นำเที่ยวเช่นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวนะครับก็มีทั้งเจ้าที่และมีทั้งผู้นำเที่ยวครับในการที่เฝ้าระวังฮะสังเกตการปริมาณน้ำในลำธารเมื่อวานนี้เรามีการหยุดเส้นทางอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ดำเนินการท่องเที่ยวได้ตามปกติครับในกรณีที่นักท่องเที่ยวเขาประสบอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็หรือว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่แบบมีน้ำป่าไหลหลากเร่งด่วนเนี่ยแผนปฏิบัติการของเราเป็นยังไงบ้างฮะจุดนั้นถ้าปกติแล้วถ้าเห็นว่ามันอันตรายเราก็จะปิดเส้นทางโดยที่เจ้าที่กับชุมชนเป็นผู้ที่ดำเนินการแจ้งปิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นเรามีรถกู้ชีพกู้ภัยที่อยู่สำนักงานนะครับแล้วก็ทางการกู้ภัยของทางเทศบาลนะครับที่ตลอด24ชั่วโมงครับในการปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับครับผมก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในด้านไหนไหมครับท่านก็ในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานก็สามารถดำเนินการได้แต่ว่าควรจะต้องระมัดระวังเช่นการขับขี่รถนะครับไม่ควรที่จะขับขี่รถที่เร็ว
นะครับเนื่องจากสภาพวิสัยทัศน์บางทีการมองไม่สามารถมองเห็นได้ระยะไกลนะครับแล้วก็ถนนลื่นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้กิ่งไม้นะครับหักโค่นล้มลงมานะครับขณะเดียวกันเวลาท่องเที่ยวในพื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบคำแนะนำป้ายต่างๆที่แจ้งเตือนนะครับบางจุดก็จะแจ้งเตือนให้ระมัดระวังว่าทางลื่นต้องระมัดระวังหรือว่าจุดที่เราไม่ให้ไปลงเล่นน้ำนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แต่ละแหล่งท่องเที่ยวเขาติดป้ายเตือนกันไว้ครับครับผมต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านเคียงกายครับครับผมครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางท่านเกียงกายชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับหลักๆครับคุณผู้ฟังเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าเขาต่างๆเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เคร่งครัดนะครับเพราะว่าเขาจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปไหนมาไหนเฝ้าระวังระมัดระวังกันด้วยและปฏิบัติตามกฎระเบียบกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกันต่อของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับตอนนี้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยทักทายกันมาแล้วนะครับที่เพจ Facebook ของสวท.เชียงใหม่ PRD นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพี่จิกมี่รัชพลงามกระบวนนะครับพี่ต่ายดอยสะเก็ดนี่ก็เจ้าประจำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเนี่ยทักทายกันเข้ามาแล้วพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะรายงานเข้ามาได้นะครับที่สวท.เชียงใหม่ PRD นะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันครับคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยที่เพจ Facebookสวท.เชียงใหม่ PRD สำหรับใครที่เป็นกลุ่มผู้นำชุมชนเนาะอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของท่านก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันนะครับในระหว่างนี้เรามาดูกันต่อนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายอย่างเลยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ต Love to Share Starry Night of Dream Charity Concert นะครับที่จะจัดขึ้นที่หอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเราเองก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้นะครับเข้าร่วมรับฟังคอนเสิร์ตนะมีศิลปินใหญ่ๆหลายท่านเลยทั้งคุณศรีสลายสุชาติวุฒินะครับคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลกิตติวอยกันเดอะสตาร์แล้วก็โกลเด้นซองแอคและผิงนะครับมีหลายๆท่านโอ้โหต้องยอมรับว่าเป็นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์นักร้องชื่อดังเลยทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับคุณศรีสลายเนาะเห็นว่ามีหลายท่านเลยเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้นะครับสำหรับ Love to Share Starry Night of Dream Charity Concert ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนรับแบนติดแขนนะครับก่อนที่จะเข้าอยู่ที่บริเวณหน้าห้องประชุมเล็กนะครับก่อนที่จะเข้าคอนเสิร์ตกันสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เพจของสวท.เชียงใหม่นะครับแล้วก็โพสต์ไปแล้วนะครับสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสแกนได้เลยเพื่อที่จะซื้อบัตรเนาะบัตรเนี่ยมันก็มีหลายราคาด้วยกันนะครับบัตรมีหลายราคาด้วยกันก็ลองเข้าไปติดตามดูในเพจของสวท.เชียงใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นเงินที่ได้ครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นเขาจะทำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนาะเพราะว่ามีเด็กหลายคนเนี่ยที่แบบไม่มีเงินแล้วต้องเข้ารับการรักษาสุขภาพต่างๆด้วยโรคประจำตัวก็ตามหรือโรคอื่นๆเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะได้สัมผัสเสียงเพราะๆจากบรรดาศิลปินแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านเลยเข้าไปดูได้ที่เพจของสวท.เชียงใหม่ PRD พี่ตายดอยสะเก็ดบอกว่าตอนนี้เนี่ยดอยสะเก็ดฝนหยุดตกแล้วเจ้านะครับแต่ก็ครึ้มๆอยู่อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนะครับจากพี่ตายดอยสะเก็ดนะครับมาดูข่าวสารกันต่อตอนนี้ทางเมื่อวานนี้ครับทางกฟผ.เขต1เชียงใหม่ก็ได้มีการวางแผนโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินรอบคูเมืองอ่ะสรุปง่ายคือเขาจะเอาสายไฟเนี่ยลงไปยังใต้ดินนั่นเองเพื่อจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นสวยงามขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ครับ
ก็ได้มีการจัดงานเสวนาเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมครับในการแสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่1นะครับแล้วก็จะเป็นเวทีที่สามารถที่จะชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะมีทั้งนายสุพจน์คำเหลืองผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนจากกสทชในพื้นที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ร่วมกันหารือกันในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าสำหรับโครงการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมืองใหญ่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่เขาเริ่มมาตั้งแต่ปี66แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการดำเนินการทั้งหมด7ล็อตด้วยกันล็อตแรกเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในพื้นที่บริเวณถนนโคชสารถนนมูลเมืองและถนนชัยภูมิอันนี้ล็อตแรกนะครับล็อตที่2ก็คือบริเวณถนนช่างหล่อถนนราชเชียงแสนถนนเมืองมูลและถนนบำรุงบุรีครับล็อตที่3ก็คือบริเวณถนนราชภาคินัยล็อตที่4ก็คือบริเวณถนนพระปกเกล้าถนนเวียงแก้วถนนมูลเมืองถนนจ่าบ้านและถนนราชมังคานะครับล็อตที่5ก็คือถนนราชดำเนินและก็ถนน3ล้านล็อตที่6คือถนนอารักษ์ถนนบำรุงบุรีและถนนสีภูมิส่วนล็อตที่7ก็คือถนนอัสดาธรถนนมณีนพรัตน์ถนนช้างเผือกถนนหัสดีเสวีถนนบุญเรืองฤทธิ์ถนนมหิดลและถนนทิพย์พระเนตรครับซึ่งล็อตที่1ถึง6เนี่ยเขาดำเนินการไปแล้ว 90% คือเอาสายไฟลงดินเกือบจะครบ 100% แล้วส่วนล็อตที่7กำลังดำเนินการนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปถึง 60% แล้วคาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล็อตที่1ถึง6จะแล้วเสร็จภายในปีนี้อย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการถอนเสาไฟฟ้าเดิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก่อนที่จะทำการเชื่อมระบบและส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็ในวันข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นเชียงใหม่ที่ไม่มีเขาเรียกไม่มีสายไฟระโยงระยางกันเนาะนะครับตอนนี้ครับคุณสุทธิชาเรือนสิริกุลคุณแม่สุทธิชาบอกว่าพรุ่งนี้ไปแน่นอนนะครับที่หอประชุมของมช.นะครับคุณแม่นี่เขาเป็น FC ของคุณศรีสลายเนาะก็โหก็โทรมาก็ถามว่าเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เป็น FC ของคุณศรีสลายหลายๆเพลงเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณแม่นั้นได้รับบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็มาตอบคำถามชิงรางวัลกันนะครับทีนี้เรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นยังพอมีเวลาครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนเน้นย้ำนะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนเมื่อวานนี้ครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกปรากฏว่ามีผู้เข้าลงทะเบียนมากกว่า10ล้านคนแล้วตอนนี้นะครับสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทตอนนี้ก็ยังเปิดให้เรื่อยๆนะครับระบบในช่วงวันแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าคนไปกระจุกตัวกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องรีบครับระบบยังคงเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่15กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังสามารถค่อยๆทยอยลงทะเบียนไปก็ได้วันนี้ลงทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงทะเบียนวันอื่นนะครับซึ่งการลงทะเบียนสำหรับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็คือเราดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาก่อนเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android สังเกตโลโก้เนี่ยจะเขียนเป็นภาษาไทยนะครับคำว่าทอทหารสระอางงูรอเรือไม่หันอากาศแล้วก็ทอสันฐานเป็นตัวอักษรสีเขียวเนาะอย่าไปเผลอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากมิจฉาชีพนะครับเวลาเราจะดาวน์โหลดอะไรเนี่ยสังเกตดูให้ดีว่ายอดการรีวิวมากน้อยแค่ไหนการให้ดาวมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงให้1ดาวให้1ดาวเพราะอะไรเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดก่อนที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ที่มือถือของเราด้วยนะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการนะครับอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดยอมรับข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขด้วยจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการให้กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้งบัตรด้านหน้าแล้วก็บัตร
ัวเลขด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะครับให้ทำตามข้อแนะนำไม่ยากครับไม่ยากรับรองว่าทำได้แน่นอนแต่ว่าใครที่เป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะให้ลูกๆหลานๆนั้นสมัครให้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาจะมาเข้ามาตรวจสอบว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอายุ16ปีขึ้นไปหรือจะเป็นมีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนหรือเปล่านะครับหรือว่าประมาณ 840,000 บาทต่อปีภาษีเนาะรวมถึงเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยอยู่เกิน 500,000 บาทหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนโครงการของรัฐต่างๆหรือเปล่านะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งให้หน่วยงานเขาตรวจก่อนตรวจสอบเรื่องของเงื่อนไขต่างๆว่าท่านตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ถ้าตรงตามเงื่อนไขนะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขเนาะใครที่ยังไม่เคยไปสมัครของแอปทางรัฐมาก่อนเนี่ยเขาก็จะให้กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกันใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ตั้งค่าพินโค้ด6หลักด้วยกันนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ทาง TikTok ก็ได้นะครับ TikTok เราทำวิดีโอไว้อยู่เลยวิธีการลงทะเบียนของการใครที่จะลงทะเบียนแอปทางรัฐแล้วก็ใครที่จะลงทะเบียน Digital Wallet เนาะเราทำเอาไว้ที่ TikTok ของเชียงใหม่เรดิโอเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะแอดเข้าไปดูได้เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนไม่ยากนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงการลงทะเบียนโครงการเงิน Digital Wallet สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนท่านสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่15กันยายน2567ส่วนใครไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องน้อยใจไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปเขาจะเปิดให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้เบื้องต้นนะครับที่ทราบมาเนี่ยเบื้องต้นจะเป็นการให้ประชาชนสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ในธนาคารของทางภาครัฐนะครับอันนี้เบื้องต้นที่เขาเผยแนวคิดมาแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องรอการแถลงอีกครั้งหนึ่งแถลงรอบที่2สำหรับเงิน Digital Wallet นะครับรอบแรกเขาแถลงไปชัดเจนแล้วสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนครับสำหรับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับหลายคนงงว่าเอ๊ะแล้วร้านค้าจะได้เงินตอนไหนอันนี้ต้องเน้นย้ำครับว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับสามารถเข้าร่วมได้ทั้งระบบทั้งร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีและไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้ส่วนบุคคลสามารถที่จะนำเงินดิจิตอลเนี่ยไปขึ้นเป็นเงินสดได้เลยนะครับสามารถนำไปขึ้นเป็นเงินสดได้เลยแต่ว่าร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นเงินสดได้ในทันทีนะครับแต่ว่าร้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยสามารถที่จะใช้จ่ายเงินดิจิทัลกับร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับสำหรับใครที่เป็นกลุ่มร้านค้าและต้องการที่จะลงทะเบียนโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปตอนนี้ยังไม่ได้มีการแถลงเรื่องของคุณสมบัติอย่างชัดเจนจากทางรัฐบาลแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขายืนยันมาว่าภายในไตรมาสที่4หรือว่าช่วงตุลาคมถึงธันวาคมรัฐบาลก็ยืนยันว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้ใช้เงินอย่างแน่นอนสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนของทางร้านค้าเนี่ยเขาจะเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้จำกัดแค่6เดือนเท่านั้นเพียงแต่คนที่เป็นประชาชนกลุ่มธรรมดาเนี่ยที่ลงทะเบียนในกลุ่มคนธรรมดาเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินภายในอำเภอของทะเบียนบ้านของตนเองภายใน6เดือนหลังจากได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับในการใช้จ่ายเงินเขาจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบแรกก็คือระหว่างประชาชนกับร้านค้านะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามทะเบียนบ้านของประชาชนแล้วก็ร้านค้าคือสมมติถ้าผมเนี่ยทะเบียนบ้านผมยังอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะผมก็ต้องกลับไปใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอที่ผม
ลงทะเบียนบ้านเอาไว้อยู่นะครับก็ไปใช้จ่ายไปซื้อของที่ร้านในอำเภอนั้นๆ นะครับไม่สามารถซื้อข้ามอำเภอได้แต่ทีนี้เนี่ยพอการซื้อขายมันก็จะมีพวกเนกาทีฟลิสต์อยู่ด้วยนะครับก็จะมีบางสินค้าที่เราไม่สามารถที่จะซื้อได้เวลาซื้อเนี่ยจะต้องซื้อแบบพบหน้ากันเท่านั้นระหว่างคนซื้อกับคนขายนะครับเพราะว่าเขาจะมีการตรวจสอบทั้ง GPS ว่าซื้อขายกันที่ไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเราไปซื้อขายนอกอำเภอนั่นเองขั้นตอนหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงอาจจะแบบงงนิดนึงแต่ว่าเอาถึงวันจริงๆแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจสักพักหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้จ่ายระยะแรกระหว่างประชาชนกับร้านค้าเนาะย้ำกันอีกครั้งซื้อได้ในเฉพาะอำเภอตามทะเบียนบ้านนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนการซื้อรอบที่2ก็คือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินดิจิทัลที่ท่านได้มาจากประชาชนไปซื้อของจากร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อร้านมินิมาร์ทเจ้าในพื้นที่นะครับเขาต้องการที่จะไปซื้อไก่เพิ่มเติมจากร้านที่เขียงขายไก่ที่ตลาดแล้วก็ร้านนี้เข้าร่วมโครงการด้วยก็สามารถที่จะเอาเงินดิจิตอลที่ได้เนี่ยไปซื้อของไปซื้อไก่จากร้านนั้นๆได้เลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะว่าจะต้องเป็นร้านที่อยู่ในโครงการเหมือนกันนะครับหรือว่าร้านนี้อาจจะไปซื้อของที่ห้างเขาเรียกว่าห้างขายปีกขายส่งขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการซื้อขายในรอบที่2เนี่ยเขาไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นร้านค้าประเภทไหนนะครับสามารถซื้อได้ทุกประเภทแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้นอกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่จำกัดก็คือต้องอยู่ในโครงการเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนร้านไหนที่อยู่ในระบบภาษีก็สามารถที่จะนำเงินดิจิทัลที่ได้มาเนี่ยไปแตกเป็นเงินสดได้เลยนะครับไปขึ้นเป็นเงินสดได้เลยแต่ว่ารายละเอียดการขึ้นเงินสดเดี๋ยวเราเองก็ต้องรอการแถลงจากรัฐบาลที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับแต่นี้ก็คือภาพรวมในเรื่องของการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำเนาะเขากำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยให้ดูแลระบบแล้วก็ติดตามผลการลงทะเบียนด้วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรองรับการแก้ปัญหาแบบเคส by เคสด้วยอย่างเช่นคนที่ลงทะเบียนไม่ได้คนที่ดาวน์โหลดแอปมาแล้วแอปมีปัญหาเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งแก้ไขโดยทันทีนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครอยากรู้ข่าวสารอะไรสามารถที่จะเขียนเข้ามาพิมพ์เข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ดีระหว่างกันเนาะนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ